รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีรอบจานรอบโลกชิมสุดยอดอาหารระดับมิชลินสตาร์ไม่เกณฑ์ไม่ได้แล้วชิมสุดยอดขนมดังโงะอายุกว่า100ปีประเทศญี่ปุ่นห้ามพลาดเด็ดขาดล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับการทำพิซซ่าสูตรผู้ใจใสทีเด็ดแน่นอนหิวแล้วก็รีบพาท่านผู้ชมไปครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคุณนุชครับสวัสดีสวัสดีครับเห็นหน้าเราสองคนเป็นต้องหิวต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบจานรอบโลกครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปทานอะไรอร่อยอร่อยแล้วก็พบกับเรื่องราวสนุกสนุกรอบรอบจานครับรอบรอบโลกใบนี้ครับหิวมากเห็นหน้าเราก็หิวตอนเราเห็นหน้าเราสองคนเรายังหิวเลยสักวันเลยคงจะกินกันเองแล้วเนี่ยผมหิวมากเลยรับรองว่าวันนี้จะตามหาของอร่อยจากทั่วโลกมาเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงบ้านเลยครับก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นอะไรแล้วช่วงท้ายจะมีทำอาหารไหมก็ต้องมีเพื่อท่านผู้ชมจะได้หัดทำดูที่ว่าจะมีอะไรให้ทำเองไหมหรือว่าไปชิมอาหารที่อร่อยอร่อยบนโลกใบนี้ครับโอ้โหงั้นไปกันเลยคุณผู้ชมครับเชิญครับไปทางไหนดีครับคุณผู้ชมไปทางนี้สิทางนี้ไม่ใช่ทางนู้นหรอไม่เอาตรงนู้นปิดทางนี้ทางนี้ไปทางนี้สนับสนุนโดย Image Holiday แล้วคุณจะรักเราX Day by Image Holiday ช่วงอร่อยรอบจานชิมสุดยอดอาหารระดับมิชลินสตาร์ไม่เกณฑ์ไม่ได้แล้วอร่อยรอบจานเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อิตาลีประเทศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสวยงามและความโรแมนติกกับร้าน La Spella Cina เป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในประเทศอิตาลีผู้ที่มาใช้บริการจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศติดริมทะเลพร้อมกับสุดยอดอาหารที่ได้รับการรับรองจากมิชลินไกด์เป็นร้านอาหารที่เมื่อมาถึงอิตาลีแล้วไม่ควรพลาดครับโอ้ยมาเลยอันนี้เป็นอะไรซาลาดเอ็กซ์คริสปี้เอ็กซ์อ๋อคริสปี้เอ็กซ์ริซอตโต้ราวิโอลีเดลพลินเพลนเพลนไม่มีอะไรเพลนแมเนจแล้วนั่นอะไรซาลาดอันนี้จะเป็นปลาครับปลาเทอร์พอดผมจะลองดูเขาบอกว่าอันนี้เป็นเมนูไข่แล้วก็เรียกว่าคริสปี้เอ็กก็เป็นไข่กรอบเมื่อเปิดออกมาแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเหมือนไข่ดาวเราทอดในสมัยโบราณกรอบนอกแล้วก็ข้างในยังไม่สุกไข่แดงนั่นไงคือไข่ดาวบ้านเราเลยแล้วมันเหมาะกับริซอตโต้มากเลยพี่เอ๋จ้าโอ้โหเขาคือไข่ดาวทอดแบบบ้านเราซึ่งเดี๋ยวนี้หาน้อยมากเขาเลยมาเรียกเจ้าไข่นี้ว่าคริสปี้เอ็กนี่ฮะสวยงามแต่หลายคนไม่ชอบทานแบบนี้หลายคนชอบทานแบบสุกมากไปเลยพอดีผมไม่อยู่ในพวกนั้นฮะผมอยู่ในพวกแรกครับงั้นก็ชอบทานแบบนี้ก็เหมือนผมเลยครับแล้วตัดใจให้คุณครึ่งเดียวครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเออพี่เดี๋ยวนี่หน่อยแต่งหน้าหน่อยเดี๋ยวก็มิชลินเขาจะว่าเอาคุณผู้ชมครับโอ้โหแต่ว่าธรรมดาก็ธรรมดานะฮะวัตถุดิบเป็นไข่แต่ว่ามารวมๆกันแล้วน่ารับประทานมากนี่นะครับลองดูนิดนึงเหมือนกับไข่ออนเซนประมาณนั้นนะแล้วก็แข็งขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ได้แข็งมากผิวมันกรอบกรอบด้วยแป้งขนมปังหรืออะไรสักอย่างฮะแล้วก็หอมหอมเป็นของทอดมีผักที่แบบเป็นผักดองคุณผู้ชมเปรี้ยวอร่อยอยากได้อีกจานนึงอร่อยมากขออีกจานนะครับไข่กรอบอร่อยมากริซอตโต้ฮะเป็นยังไงครับ
อร่อยฮะข้าวทั่วโลกผมชอบมากทานได้หมดเลยโดยเฉพาะเจ้าข้าวริซอตโต้เนี่ยมันหุงด้วยความเป็นครีม ความเป็นเนยนะครับแล้วก็มีเสน่ห์ในเรื่องของเครื่องเทศบางอย่างของอิตาเลียนเขาคุณผู้ชมครับอาหารอิตาเลียนมื้อเที่ยงถือว่าเป็นมื้อใหญ่มื้อยาวมากนะครับเจ้าริซอตโต้นี้ถือว่าเป็นอาหารจานแรกก่อนที่จะถึงอาหารจานหลักอาหารจานแรกก็คือเจ้า2 อย่างนี้ฮะประมาณนี้หรือว่าเป็นพวกพาสต้าเข้าสู่อาหารจานหลักนะฮะก็คือเนื้อปลาหรือว่าเป็นเนื้อสัตว์บางชนิดอะไรก็ได้นี่เป็นอาหารจานหลักคุณผู้ชมครับเนื้อปลาอยู่ข้างล่างผักไอ้มวลมวลนั่นคืออะไรอ่ะน่าจะเป็นผักชนิดนึงล่ะเหมือนกับอสปารากัสไหมอันนี้ใช่อัสปารากัสอันนี้น่าจะเป็นปอกมาใช่แล้วฮะอสปารากัสแน่นอนแล้วนี่คือซอสเขาปรุงรอฟังอยู่ท่านผู้ชมรอด้วยความกระวนกระวายใจยอดมาด้วยนะฮะเอาละเป็นยังไงล่ะเอารสชาติก่อนรู้ยังอร่อยมากปลาของอิตาลีเวลาทำข้อดีเขาคือเขาไม่ค่อยปรุงซอสที่แบบรสข้นๆไปยุ่งกับตัวปลามากมีความสดของปลาแล้วก็มีความหอมของเครื่องเทศนี่คือเสน่ห์ของอาหารอิตาเลียนคุณผู้ชมครับอร่อยมากคุณผู้ชมนี่คือจานเด็ดของร้านเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้ฮะนี่เป็นอาหารอยู่ในมวลหมู่ของการเรียกน้ำย่อยนะฮะนี่คุณผู้ชมดูมาแบบฟุ้มๆเลยใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะนี่คือความกรอบของแป้งที่เขาทอดมาเขาบอกว่าด้านในนี่อุดมไปด้วยสิ่งต่างๆมากมายเอาแล้วนะชื่นใจนะกรอบได้ใจข้างในอ่ะข้างในนุ่มสอดไส้ก็เป็นนุ่มฉ่ำมีปลามีกุ้งเป็นแป้งที่ฟูๆหนาๆแล้วก็กรอบมีเจ้าผักพวกนี้มาแบบสร้างความสดชื่นแล้วก็มีรสหวานรสเปรี้ยวอีลุงตุงนางไปหมดแล้วฮะอร่อยมากจานนี้อร่อยมากชมมาจะลืมลองรับประทานดูฮะเห็นหน้าเฉยๆอย่างเงี้ยครับแต่เต็มไปด้วยรสชาติที่อยู่ในเต็มปากของเราครับเชิญทานข้าวด้วยกันครับยืนยันคุณผู้ชมฮะอร่อยมากวิวสวยมากแป๊บเดียวฮะขอเวลาทานอาหารแป๊บเดียวครับชิมสุดยอดขนมดังโงอายุกว่า100ปีประเทศญี่ปุ่นห้ามพลาดเด็ดขาด